รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนฉินกังไปเยือนกรุงเนปิดอของเมียนมานะคะและได้พบกับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายและยืนยันว่าต้องการที่จะกระชับมิตรภาพระหว่าง2ประเทศเป็นการไปเยือนของเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับสูงสุดของจีนนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนฉินกังพบกับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเพื่อสานสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเมียนมาค่ะรัฐมนตรีฉินเป็นนักการทูตระดับสูงสุดของจีนที่ได้พบกับผู้นำทหารเมียนมานับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อปี2564สถานีโทรทัศน์ CGTN ของจีนรายงานว่าฉินบอกกับมินอ่องหลายว่าจีนให้ความสำคัญอย่างมากกับมิตรภาพกับเมียนมาโดยทั้งสองประเทศตกลงที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างสองประเทศแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนสนับสนุนให้นานาประเทศเคารพอธิปไตยของเมียนมาและมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้เมียนมาบรรลุสันติภาพและการปรองดองสถานีโทรทัศน์ MRTV ของเมียนมารายงานโดยอ้างคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนว่าการไปเยือนครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงมิตรภาพของสองประเทศแต่หมายถึงจุดยืนของจีนเรื่องเมียนมาในเวทีโลกในพลมินอ่องหลายบอกกับชินว่าขอบคุณจุดยืนของจีนที่เป็นกลางและเป็นธรรมกับเมียนมาและยินดีที่จีนจะมีบทบาทมากขึ้นจีนเป็นพันธมิตรสำคัญของเมียนมานะคะและเป็นหนึ่งในประเทศที่ขายอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาการรัฐประหารที่เกิดขึ้นก็คือการยึดอำนาจจากรัฐบาลขององซานซูจีที่ชนะการเลือกตั้งและทำให้เกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพก็ปราบปรามผู้ชุมนุมโดยมีรายงานคนเสียชีวิตไปจำนวนมากประชาชนเองก็จัดตั้งกองกำลังเพื่อต่อต้านกองทัพในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะจีนและรัสเซียมีความสัมพันธ์กับกองทัพเมียนมาโดยเฉพาะการขายอาวุธจีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดและลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเมียนมานะคะในเรื่องของเหมืองแร่ท่อส่งก๊าซและน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆการไปเยือนเมียนมาของฉินกังเกิดขึ้นหลังจากเขาได้พบกับโนลินเฮเซอร์ทูตพิเศษยูเอ็นเรื่องเมียนมาที่กรุงปักกิ่งฉินบอกกับเฮเซอร์ว่าปัญหาในเมียนมาซับซ้อนและไม่มีทางแก้ไขได้เร็วขณะที่เฮเซอร์ร้องขอให้จัดการพูดคุยระหว่างฝ่ายที่ต่อต้านกองทัพและระบุว่าควรจะเคารพความต้องการของคนเมียนมาและเรียกร้องให้จีนให้การสนับสนุนเมียนมาไปสู่สันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาค่ะ